ครับผมจ๋าฮะเดินไหมอ่ะไปไหนคนเรียกคุณนายตลอดแล้วครับผมเขาเรียกฟิล์มว่าก็จำผมนะผมชื่อฟิล์มธนพัฒน์นะฮะชื่อในละครก็ดีครับก็ดีใจที่ทุกคนชอบละครนะครับเพราะว่าละครสนุกนะครับดูได้นะครับมันหายเหนื่อยไหมเวลาไปไหนมาไหนแล้วแฟนเรียกชื่อในละครเลยรู้สึกดีใจที่แบบการแสดงของเราทำให้ทุกคนอินทำให้ทุกคนมีความสุขบางทีเขาอาจจะชอบตัวละครมากกว่าชอบผมก็ได้นะครับชอบใครก็ได้จริงๆมันผมดีใจที่แบบที่คนดูอินไปกับละครแล้วแบบอยากให้ผมเป็นคนนั้นอยากให้ผมเป็นคนนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วคือมันเราคือเราแหละแต่เราแค่ดีใจว่าผลงานของเราการแสดงของเราทำให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับละครของเราเราเดินไปมีคนแบบเรียกแล้วเราหันไปไหมอาจจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ก็หันนะเรียกได้จ้ะแห้งเลยแห้งใกล้ยังใกล้จบยังยังยังปะยังดูเมื่อวานก็ยังดูอยู่เลยแต่ไม่รู้ว่ามันตัดออกมามีทั้งหมดกี่ EP แต่ว่าเดินน่าจะเดินทางมาได้สักครึ่งนึงละก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับรังนี้ต้องเจรนายนะครับออนทุกวันพุธพฤหัสทางหน้าจอช่องวัน31ก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณนายด้วยนะฮะเดือนหน้ามีแฟนมีทครับเราพูดได้แล้วเหรอโอเคโปเตอร์มันออกมาแล้วโอเคโปเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยว่าพูดได้แล้วโอเคเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมีทคู่กับแจมนะครับที่มาเกานะครับก็เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าเป็นแฟนมีตคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเก๊านะฮะแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นแล้วความพิเศษของทีมที่เราต้องเตรียมไปความหล่อครับเพราะว่าเราฉีดเบโลเทโรรีวาร์ดแล้วความหล่อจะมากขึ้นอย่างภาษาเตรียมภาษาจีนไหมว้าวว่านี่เราก็เรียนกันใช่ไหมล่ะนิดนึงเรียกว่ามันก็จะมีธีมบนเวทีมากมายแน่ๆต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัตรเริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนใช่ครับใจที่เราอยากได้ไม่ใช่อ๋อโชว์ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็ให้ซื้อบัตรอันนี้กี่วันฮะรอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วนของประเทศอื่นมีติดต่อไหมมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชว์แล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าขายทั่วเอเชียเอเชียโทรได้ไหมก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ำได้นะครับอยากไปเดี๋ยวเคลียร์คิวให้ประเทศนึงไปหลายครั้งได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับอยากเดินทางเฟิร์สแฟนมีตติ้งครั้งแรกคู่ครั้งแรกต่างประเทศจะต้องปังเซอร์ไพรส์พิเศษแน่นอนพิเศษใส่ไข่แน่นอนครับแน่ทำไมต้องไปที่มาเก๊าก่อนทำไมที่ต้องไปที่มาเก๊าก่อนผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไปรวมถึงผมด้วยแล้วก็มีแฟนๆอยู่ที่นั่นด้วยเรียกว่าปีนี้ก็จะแบบบินเป็นนกเลยเพราะบินบ่อยมากก็บินเป็นนกครับบินตามกันได้ทันนะฮะเรื่องเห็นก่อนหน้านี้เราฟิตหุ่นใช่ไหมครับหลังๆก็จะหลายคนก็จะแซวว่าเอะก็เดี๋ยวก็พอเนี่ยเวลาถ่ายรูปก็บินชิดไม่ได้แล้วตอนนี้อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นฮะห้องแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์ทำงานสู้อากาศประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆเราพึงพอใจในลมด้านเราขนาดไหนคะโอ้ยยังไม่ถึง 50% เลยครับแต่ก็เริ่มแบบโชว์นิดๆหน่อยๆแล้วนะก็ได้นิดๆหน่อยๆไงยังห่างไกลกับเป้าหมายตัวเองเยอะแสดงว่าหุ่นที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบไปขนาดไหนที่ผมที่แบบแน่นๆชัดๆอะไรอย่างนั้นแบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับแซวเล่นนะแล้วฟิล์มด้วยความงานเยอะขนาดนี้ฟิล์มแบ่งเวลาเล่นยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่มีเวลาเล่นเลย
เอ้ยมันต้องมีดิมีเวลาใช่ไหมมีเวลานอนมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงนึงเพื่อไปแบบเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จำเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้งพยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วยใช่ครับก็พยายามที่จะให้คลีน 100% เหมือนเมื่อก่อนเท่าที่ทำแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟรชิเบิลนิดนึงคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจำเป็นจะต้องกินอาหารปกอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆผมก็กินได้ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าหยุดถ้าไปทำงานกองถ่ายละครหรือแบบอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป 100% คือมากเป้าไว้ไหมครับว่ากี่เดือนจะได้อย่าง 100% ของเราตอบยากจังเลยอ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลา3เดือนแต่ว่าด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทำให้แบบมันไม่สามารถทำตามแทร็กที่ตัวเองวางไว้ได้แบบ 100% แล้วรู้สึกมั้ยว่าม ีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรเงี้ยเรากินได้ทุกอย่างมันถูกแบบถูกตัดออกหมดเลยก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ำแบบน้ำมากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละครเอาท์ดอร์หรือถ่ายรายการเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ำเยอะแล้วก็ต้องกินน้ำเข้าไปทดแทนเราไม่นอนกลัวเรื่องนี้บ้างไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเรามีคนเตือนแม่ทีมว่าแบบว่าถ้าเราหักผมไปมันอาจจะกระทบสุขภาพเราโดยตรงก็จริงๆไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้วคือผมว่าด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทำให้เหมือนภูมิคุ้มกันมันต่ำอ่ะแล้วก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆก็แอบไปหลายรอบแล้วช่วงปีที่ผ่านมาคือแบบผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเราออกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุมอาหารให้แบบให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ำใจเสียกำลังใจแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับ